ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4นะคะซึ่งรายการยังคงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะและรายการเดอะคีย์ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวทีเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องถือว่าแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วนะคะตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือแพนเดมิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถึงแม้ว่าต้นตอของเชื้ออย่างที่มณฑลหูเป่ยของจีนเองจะสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้เป็นศูนย์ได้แล้วนะคะแต่ตัวเลขฝั่งยุโรปกลับมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยนะคะที่เราจะเห็นได้ว่าใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะและมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพแล้วกระจายไปอยู่ในต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดทีเดียวค่ะมีคำถามหลายอย่างเกิดขึ้นกับบ้านเรานะคะว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะเอาอยู่ไหมสำหรับโรคนี้มาตรการต่างๆที่ออกมาเหมาะสมหรือไม่อย่างไรและการบริหารสถานการณ์ณปัจจุบันนี้จะสามารถควบคุมโรคได้หรือไม่รวมถึงเราต้องเตรียมตัวรับมือกับโรคนี้อย่างไรเราต้องอยู่กับมันไปอีกนานแค่ไหนพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาไขคำตอบต่างๆเหล่านี้กับเดอะคีย์แมนของเราในวันนี้กันค่ะแน่นอนนะคะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะทุกวันนี้นะคะหลายคนคงเริ่มที่จะคิดแล้วว่าตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเอาอยู่หรือไม่อย่างไรหรือว่าเราจะมีมาตรการเตรียมการอย่างไรและเรามีมาตรการในเชิงรุกในการรับมือในอนาคตหรือเปล่าและเราควรทำตัวอย่างไรถึงแม้จะรู้บ้างแล้วเนี่ยก็ยังต้องการความมั่นใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบเรื่องนี้หนึ่งท่านเหมือนกันนะคะนายแพทย์สุทัศน์โชตนพันธ์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสุทัศน์ค่ะต้องพูดถึงสถานการณ์ก่อนเอาล่ะวันนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะระบุตัวเลขหรือว่าอะไรได้เพราะว่าเราเป็นการอัดเทปก่อนที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมออกอากาศในวันเสาร์วันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็วันที่มีการรีลันนะคะแต่ว่าถ้าพูดภาพรวมนะตอนนี้เราถือว่าเราอยู่จุดไหนในกราฟหรือการแพร่ระบาดเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณหมอคือจริงๆอันนี้นะครับมันมีประเด็นเรื่องของการเข้าใจผิดเรื่องระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3มาตั้งแต่ต้นใช่ค่ะซึ่งมันเป็นการกำหนดระยะที่มันไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในระดับผู้ปฏิบัติเพื่อการสื่อสารกันถ้าเอาตามนิยามขององค์การอนามัยโลกอันนี้ก็คือเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าระบาดข้ามทวีปหรือแพนเดมิกนะนิยามของแพนเดมิกก็คือมีการระบาดของโรคเนี่ยมากกว่า2ทวีปขึ้นไปค่ะนะครับซึ่งเราก็เข้าสู่ระยะนั้นค่ะมานานแล้วค่ะประเด็นก็คืออาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจถึงกันและกันเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าในเมื่อมีการนิยามการระบาดแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะระยะ3หรือว่าข้ามทวีปแพนดามิกอะไรก็ตามเนี่ยเรามีมาตรการรองรับหรือไม่อย่างไรคุณหมอสุทัศน์คืออันนี้จริงเราก็คิดตามหลักการปกตินะค่ะเราต้องหลักการทำงานทางระบาดวิทยามันจะมีอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งก็เรื่องของตัวเราเอง
อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของตัวเชื้อก็ทางกระทรวงก็วางมาตรการต่างๆร้อยเรียงตามหลักทางวิชาการเช่นตัวเราเนี่ยเราก็ต้องลดวิธีที่จะไปรับเชื้อมาเช่นการใส่หน้ากากการล้างมือบ่อยๆนะครับการหลีกเลี่ยงสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงการงดการเดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงตัวสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อการปิดบางสถานที่ที่มีคนไปอยู่รวมในความแออัดนะครับอยู่ที่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาหลักคือไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเรายังไม่มีวิธีการจัดการกับมันถูกไหมครับก็ตอนนี้เขาก็มีความพยายามเรื่องของยาเรื่องของวัคซีนเรื่องของการรักษาต่างๆค่ะปัจจัยแต่ละเรื่องน่าสนใจเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของตัวเชื้อก็จะมีข่าวออกมาบ้างว่าประเทศจีนผลิตยาได้แล้วหรือว่าที่นั่นที่นี่ผลิตยาได้แล้วหรือวัคซีนมีการผลิตขึ้นมาแล้วทดลองในคนคำถามคือว่ามันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดจริงมันจะออกมาใช้ได้เมื่อไหร่อย่างไรคะคือถ้าตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะถ้ามีคนทราบเนี่ยก็คือกระบวนการผลิตยาหรือวัคซีนหนึ่งตัวนะครับมันต้องผ่านกระบวนการทางห้องทดลองในเซลล์ทดลองก่อนแล้วมาที่สัตว์แล้วค่อยมาที่มนุษย์แล้วในมนุษย์ยังแบ่งออกเป็นต้อง 3-4 ระยะการทำจนครบสมบูรณ์ตามกระบวนการปกติที่เรามีเทคโนโลยีประมาณ 7-10 ปีเป็นอย่างน้อยแต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันผมเชื่อว่ากระบวนการต่างๆมันคงสั้นลงแต่ว่าก็คงไม่เร็วผมว่าอย่างน้อยก็ต้องมีสัก 2-3 ปีเป็นอย่างน้อย 2-3 ปีเหรอคะคุณหมอถ้าเอาตามครบถ้วนตามหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วยาตกลงว่าเขาผลิตได้แล้วจริงไหมคะยารักษาส่วนตอนนี้นะปัจจุบันที่เราทำกันคือเรามียาชื่อฟลิปินาเวียซึ่งเป็นยารักษาโรคซาค่ะนะครับเราเชื่อว่ามันซาเป็นหนึ่งในเชื้อในตระกูลเดียวกันค่ะก็เลยมีความเชื่อว่าน่าจะใช้รักษาตัวนี้ได้ทางเมืองจีนก็ได้มีการนำสูตรยานี้มาใช้เราพบว่าทำให้เชื้อมันหายไปจากตัวได้จริงก็เลยมีการเขาเรียกอะไรอ่ะเชื่อว่าน่าจะเป็นสูตรหนึ่งที่ใช้รักษาได้ก็นำมาใช้กันอยู่ อย่างคนไข้ที่บำราศ2รายก็ได้รับยาสูตรนี้แล้วเชื้อก็หมดจากตัวจริงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือว่าไม่ใช่ว่าติดเชื้อแล้วจะต้องเสียชีวิตทุกคนคือจากสถิติของเมืองจีนนะที่มีรายงานมาเนี่ยก็คือ100คนเนี่ยจะมี85คนที่มีอาการเล็กน้อยก็เหมือนพวกเราทั่วๆไปสามารถเดินไปเดินมาทำอะไรได้ตามปกติมีเพียง15รายที่อาจจะต้องอยู่ในสถานพยาบาลก็คืออาการเยอะขึ้นและมีเพียง 5% ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเรื่องของการถ่ายเทอากาศเรื่องของการหายใจแล้วก็อาจจะมีเสียชีวิตประมาณ 2% นะครับคุณหมอคะที่ผ่านมาเรารู้ว่ากลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีความดันมีโรคเบาหวานโรคปอดหรือโรคหัวใจอันนี้รวมถึงเด็กเล็กๆด้วยไหมคะเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนจะมีข่าวว่าเด็ก6 เดือนติดรวมถึงเด็กไหมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของวัยรุ่นคนทำงานที่ติดมากขึ้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรคะนี่เมื่อกี้มีคำพูดว่าเสียชีวิตเนาะคือคำพูดว่ากลุ่มเสี่ยงในที่นี้คือจริงๆเราเสี่ยงต่อการติดโรคทุกคนแต่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจนะครับจากสถิติของเมืองจีนก็เป็นลักษณะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็โรคหัวใจจะมีการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นเด็กเนี่ยยังไม่ค่อยอาการไม่รุนแรงด้วยและไม่พบการเสียชีวิตด้วยคือดิฉันคิดว่าที่คนเริ่มตื่นกลัวมากขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่า 15-20% เชื้อจะลงปอดโดยไม่เลือกด้วยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่อย่างไรและจะทำลายปอดอย่างถาวรคือเรื่องการทำลายปอดอย่างถาวรเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มันชัดเจนนะฮะคือมันลงปอดลงแน่การติดเชื้อในปอดมันมีแน่มันก็คือการเกิดปอดอักเสบโรคอื่นๆก็ทำให้เกิดปอดอักเสบได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการหายของร่างกายส่วนใหญ่การหายของร่างกายเนี่ยมักจะมีบาดแผลอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเนื้อปอดต้องเสียไปทั้งหมด 100% ส่วนที่มีพยาธิสภาพที่ร่างกายปรับหรือรักษาไม่ทันก็อาจจะมีปัญหา
คือถ้าเกิดถึงมือหมอได้รับยาได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอันนี้โอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเนี่ยสูงมากจริงๆอย่างที่บอกยกเว้นกรณีที่เสี่ยงจริงๆถึงขั้นเสียชีวิตถูกไหมคะคุณหมอแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่เรากลัวตอนนี้ถ้าคนรับเชื้อกันเยอะๆติดเชื้อกันเยอะอุปกรณ์แพทย์พยาบาลสถานที่มีเพียงพอรองรับการระบาดจำนวนมากเท่าไหนคะเท่าที่เรามีณตอนนี้ผมเชื่อว่าอุปกรณ์ทรัพยากรและทีมแพทย์ของเรามีความพร้อมนะครับตอนนี้ประเด็นของเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการมากกว่าก็จริงๆทางกระทรวงก็รับทราบเรื่องนี้แล้วก็กำลังดำเนินการจัดเรียงพวกอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆเพื่อให้มันเหมาะสม คือผมว่าประเด็นคือคนเนี่ยตื่นตระหนกจนทำให้เราไม่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมมากกว่าค่ะอันนี้เป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการซึ่งมันมีคำถามหนึ่งค่ะคุณหมอว่าถ้าเกิดมีการติดเชื้อในต่างจังหวัดคราวนี้ความพร้อมในต่างจังหวัดมันจะเพียงพอเหมือนความพร้อมของในกรุงเทพหรือเปล่าตอนนี้เรามีข้อสั่งการออกไปแล้วนะครับผมว่าทุกจังหวัดเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดนี่มัน2เดือนกว่าแล้วผมเชื่อว่าจังหวัดก็มีความพร้อมในระดับนึงแล้วก็อย่างที่ผมนำเรียนว่าศักยภาพการรักษาณปัจจุบันโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดก็มีความก้าวหน้าไม่แพ้กรุงเทพผมเชื่อว่าเขาเตรียมการได้หลายจังหวัดเนี่ยเตรียมการได้ดีมากดีไม่ดีอาจจะดีกรุงเทพได้ซ้ำไปค่ะก็หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆจะต้องมีห้องที่อุณหภูมิลบหรือว่าป้องกันการติดเชื้อหรือต้องเป็นคุณหมอที่เป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะหรือเปล่าในการที่จะต้องรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อค่ะวันนี้มันหลายปัจจัยเนาะแต่ถ้าเอาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ถ้าถามผมนะมันก็คือเชื้อไข้หวัดตัวหนึ่งเพียงแต่ว่ามันมีสภาวะแทรกซ้อนที่มันค่อนข้างรุนแรงถามว่าจำเป็นต้องมีห้องความดันลบขนาดนั้นไหมโดยหลักการถ้ามีมันดีแต่ว่าถ้าไม่มีถามว่าเป็นห้องธรรมดาได้ไหมผมเชื่อว่าก็ดูแลได้หลายคนก็ยังเป็นห่วงว่าถ้าคนติดเชื้อเยอะๆไม่มีเครื่องช่วยหายใจที่เพียงพอจะทำให้มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นก็อันนี้ฮะก็เป็นการที่ผมนำเรียนเหมือนเมื่อสักครู่ครับก็เรามันจะมีผู้ป่วยหนักอยู่ประมาณ 5% หมายว่า100คนจะมีผู้ป่วยที่หนักแต่ว่าไอ้จำนวนเนี้ยมันจะไม่ได้มาพร้อมๆกันก็เป็นไปตามที่ทางกระทรวงได้วางนโยบายพยายามเหยียดไอ้ตัวกราฟที่มันจะขึ้นเนี่ยให้มันออกไปในระยะยาวเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดเพียงพอซึ่งถ้าเราทำขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันนะครับอย่าคือถนอมตัวอย่าเพิ่งรีบป่วยพร้อมๆกันดูแลตัวเองให้มีระยะเวลานานที่สุดที่จะบริหารได้มันจะทำให้เราบริหารจัดการทรัพยากรได้เพียงพอแต่ถ้ามาพร้อมๆกันเยอะๆยังไงก็ไม่มีทางพอถึงเราจะมีเยอะขนาดไหนก็ไม่มีทางพอเนี่ยแหละค่ะคุณหมอคะต้องถามถึงประเด็นนี้เนื่องจากว่าเราต้องการยืดระยะเวลาที่คนป่วยพร้อมๆกันให้ออกไปนานที่สุดคือค่อยๆทยอยมาเรารับได้แต่มีปัจจัยหนึ่งตอนที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21มีนาคมสั่งปิดหลายๆสถานที่แล้วทำให้คนตื่นตระหนกเดินทางกลับบ้านจำนวนหลายหมื่นคนเอาแค่บขสนะคะหลายหมื่นยังมีจำนวนอื่นที่ไปช่องทางอื่นอีกเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยหรือเปล่าเป็นความกังวลของแพทย์ไหมคะคืออันนี้ผมว่ามันมีเรื่องอย่างที่ผมนำเรียนนะครับมันคงมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการภายในบ้างก็อันนี้ต้องอาจจะต้องยอมรับว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารกันภายในซึ่งทำให้มาตรการหลายๆอันที่มันออกไปมันเกิดความเขาเรียกอะไรผลกระทบที่เราไม่ได้คาดขนาดตัวผมเองเนี่ยผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเราพาครอบครัวออกต่างจังหวัดบ้างดีไหมเพราะอยู่กรุงเทพก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรคืออันนี้ผมว่าเดี๋ยวอันนี้ทางรัฐบาลทางกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วเรื่องมาตรการเหล่านี้ก็มีการทบทวนอยู่นะครับอย่างเมื่อวานก็มีข้อสั่งการหลายๆอย่างที่เราพยายามแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับก็ตอนนี้เริ่มมีประเด็นที่ผมแจ้งก่อนเข้ารายการว่าจริงๆมันมีไอเดียบางอย่างที่ว่าผมว่ามันก็เข้าท่าเช่นการแบ่งโซนบริหารจัดการให้เป็น
ในส่วนของแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละจังหวัดถ้าจังหวัดไหนเนี่ยไม่ได้มีการแพร่กระจายของโรคก็ให้จังหวัดนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้หน้ากากอนามัยได้ไหมกิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินการตามปกติได้ไหมเพียงแต่เน้นตรงจุดเข้าออกให้มันชัดเจนขึ้นแล้วถ้าจังหวัดไหนเนี่ยมันมีการเกิดโรคก็พยายามให้หน่วยงานท้องที่เนี่ยจำกัดบริเวณหรือการกระจายให้มันอยู่จุดเดียวเช่นอยู่ในอำเภอหรืออยู่ในหมู่บ้านแล้วที่อื่นเนี่ยจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือใช้ทรัพยากรเหมือนที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ฮะตอนนี้มันกลายเป็นว่าถึงจังหวัดผมไม่มีอะไรผมก็ต้องซื้ออาหารซื้อหน้ากากซื้ออะไรมาตุนด้วยดูข่าวถ้าทุกท้องที่ช่วยกันทำแบบนี้ฮะแล้วโซนไหนที่เป็นโซนสีเขียวแล้วก็ให้ไปมาหาสู่กันได้เหมือนปกติเนี่ยผมว่ามันน่าจะทำให้ชีวิตเรากลับไปเหมือนปกติเร็วขึ้นอันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณหมอขยายความในช่วงหน้าด้วยแล้วก็เป็นคำถามสำคัญที่เราน่าจะมาอันล็อกกันนะคะคุณผู้ชมดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านคิดอยู่ว่าแล้วเราจะเอาอยู่ไหมกับการจัดการกับเชื้อไวรัสโควิด-19สักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอันล็อกกันค่ะหนูแอบมองพี่มาหลายวันแล้วอะค่ะครับผมช่วยรับไปด้วยนะคะอ่านเลยก็ได้ค่ะผิดคนหรือเปล่าคือพี่สบายดีอะนิสัยอะค่ะสังคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกใครยังเห็นแก่ตัวอยู่เราอยากกระซิบเบาๆว่ามีจิตสำนึกบ้างนะคะตามนั้นเลยครับด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกล้าและคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ในช่วงสุดท้ายนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการค่ะเพื่อรับของรางวัลสวยๆแบบนี้เป็นกระเป๋าสะพายจากสถาบันพระปกเกล้านะคะซึ่งสามารถที่จะพับเก็บได้สะดวกสบายด้วยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคำถามเข้ามานะคะวันนี้เราถามว่าเชื้อโคโรนา2019หรือโควิด-19เนี่ยนะคะเป็นเชื้ออะไรระหว่างข้อแรกค่ะเชื้อแบคทีเรียและข้อที่2เชื้อไวรัสนะคะง่ายมากเลยถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วสามารถที่จะตอบเข้ามาได้ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายมาอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจกันดิฉันคิดว่าคำถามหนึ่งของคุณผู้ชมต้องอยากรู้ตลอดเวลาว่าตกลงเนี่ยเราจะเอาอยู่ไหมกับการจัดการกับไวรัสโควิด-19คุณหมอสุทัศน์คะก็ต้องยอมรับตามตรงเนาะเรายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงและรัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์มันสงบลง คือไม่มีใครชอบหรอกครับที่จะอยู่ในสถานการณ์กดดันขนาดนี้เราอยู่กับสถานการณ์นี้มาเกือบ2เดือนใช่ค่ะแล้วก็มีคำที่อาจารย์ยงพูดซึ่งผมพูดกับลูกน้องผมมาตั้งแต่ต้นอันนี้เราวิ่งมาราธอนเราไม่ได้วิ่ง100เมตรก็พยายามบริหารจัดการทรัพยากรแล้วก็เก็บพลังไว้คือความหมายก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราสั้นๆแล้วจบไม่ใช่แค่ว่าปิดเมืองปิดกรุงเทพดิฉันใช้คำว่าปิดเมืองปิดสถานที่บางแห่งของกรุงเทพหรืออาจจะปิดเมืองนะวันนี้เราอัดเทปกันอยู่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะปิดเมืองเนี่ยอาจจะเมื่อไหร่ไม่รู้หลังจากที่เราออกอากาศไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะคะแต่มันไม่ได้จบแค่ใน14วัน20วันมันยาวกว่านั้นมันเป็นเดือนเป็นหลักเดือนถูกไหมคะคุณหมอคืออย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ต้นสถานการณ์ตอนนี้มันคือการระบาดทั่วโลกอย่างอู่ฮั่นเนี่ยปิดเมืองมาแล้ว2เดือนเมื่อเช้าผมฟังข่าวเนี่ยเขาก็กำลังจะเปิดเมืองแต่คงไม่ได้เปิดให้คนเข้าออกแต่เปิดให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ตามปกติหลังจากโรคสงบ14วันตอนนี้เขาเคลียร์ได้4วันแล้วเขารออีก10วันถามว่าพอครบ14วันแล้วเขาจะเปิดเหมือนปกติไหมไม่
เพราะว่าเขาตอนนี้เขาให้รวมสายการบินทุกสายการบินไปลงที่ปักกิ่งเท่าที่ผมฟังวิทยุเมื่อเช้านะฮะแล้วก็ต้องกักกรองคนที่เข้าคือในตัวเขาไม่มีเชื้อโรคแล้วก็จริงเขายังต้องหยุดอยู่ยังมีเชื้อโรคจากที่อื่นเข้าไปหาเขาได้อีกเพราะฉะนั้นเขายังต้องกักอยู่ถึงเราปิดเมืองของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าโรคนี้มันหมดไปจากทุกประเทศเราก็ต้องเฝ้าระวังไปอีกระยะนึงนะครับคือความหมายก็คือว่าเราอาจจะต้องเฝ้าระวังและต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ไปอีกหลายเดือนและมันก็ไม่จบเพียงแค่หลายเดือนเท่านั้นเพราะอย่างที่คุณหมอบอกมันยังต้องระบาดจนมันสงบทั่วโลกจนมันสงบทั่วโลกความหมายคือให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนิดนึงดิฉันคิดว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อเราจะต้องเตรียมตัวว่าเราจะต้องทำยังไงต่อผมมีข้อมูลเปรียบเทียบเนาะสมัยที่ซาร์ระบาดทั่วโลกเนี่ยฮะตอนปี2002ถึง2003เราใช้เวลาอยู่กับซาร์ทั้งหมด8เดือนค่ะ8เดือนนะถึงแม้ว่าบ้านเราอาจจะไม่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบมากเหมือนครั้งนี้ก็ตามแต่เราก็เฝ้าระวังตลอดก็วันนี้เราเข้ามาเต็มๆนะครับก็ระยะเวลาผมว่าคงไม่ต่างกันเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนแต่ต้นว่าเชื้อมันก็เป็นเชื้อตระกูลเดียวกันทั่วโลกก็อาจจะใช้เวลาอย่างน้อยก็คงเนี่ยครับประมาณ8เดือนถ้าเกิดดิฉันสมมติเราผ่านมาแล้ว3เดือนดิฉันสมมติเป็นข้อสมมติฐานว่าสมมติว่ามันเท่ากับซาคือ8เดือนถึง12เดือนคือ1ปีก็ตามเราจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยในรอบไหนของ8เดือนถึง12ปีหรือต้องหลังจากนั้นคะ12เดือน8ถึง12เดือนนี่ค่ะคือถ้าเราสามารถเคลียร์เรื่องสถานการณ์ในประเทศได้แล้วเราสามารถกันคนที่จะเข้ามาเติมเชื้อใหม่เข้าไปได้ชีวิตประจำวันเราคงกลับมาได้เร็วขึ้นแต่หมายว่าเราต้องเคลียร์ในบ้านเราให้เกลี้ยงนะให้เกลี้ยงหมายความว่ามีการติดเชื้อในบ้านเราใช่อย่างน้อย14วันต่อเนื่องกันเนี่ยแหละค่ะคุณหมอคะมันถึงมีคำถามจากประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เหมือนกันทำไมเราไม่ปิดเมืองไม่ปิดประเทศไปเลยเราสู้เลยไหมทำไมเราไม่สู้เลยอันนี้ก็กลับมาถึงเรื่องการตัดสินใจเนาะโดยหลักการของการตัดสินใจทั่วไปนะฮะหลักการมันก็มีแค่จริงๆมันมีหลายทางเลือกแต่เป็นกลุ่มใหญ่ๆผมแบ่งเองนะเป็น3กลุ่มกลุ่มนึงก็คือยอมแพ้เหมือนอังกฤษก็คือเปิดเลยอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดให้มันติดเชื้อกันจนกระทั่งมันมีภูมิคุ้มกันกันเองว่ามีภูมิเรียกว่า herd immunity ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันกันเองเมื่อไหร่ก็คือติดกันจนเชื้อมันกระจายไม่ได้แล้วมันก็จะสงบลงนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดพีคใหญ่ๆของผู้ป่วยจำนวนมากคนเสียชีวิตเยอะซึ่งเราอาจจะรับไม่ได้ในกรณีนั้นกับมุมที่สองก็คือปิดเมืองสู้ถ้าปิดเมืองสู้เนี่ยแปลว่าเราจะไม่รับอะไรเลยจริงๆควรจะดำเนินการมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าก็อย่างที่นำเรียนว่าโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วเรายังต้องปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านประเทศอื่นๆอีกเยอะการทำอย่างนั้นเศรษฐกิจและทุกอย่างอาจจะหยุดชะงักแล้วอาจจะเสียหายมากกว่าขณะนี้ก็ได้เนาะตอนนี้ช้อยที่เหลือก็คือไอ้ช้อยกลางๆระหว่างหัวกับหางเนี่ยก็คือมาตรการต่างๆที่ทางรัฐดำเนินการออกไปเพื่อบรรเทาให้กราฟที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเหยียดออกเพื่อให้เราบริหารจัดการได้สุดท้ายค่ะคุณหมอสุดท้ายต้องถามแบบนี้ค่ะหลายคนเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้สิ่งที่เราต้องการสำหรับประเทศเราคือความเชื่อมั่นแต่คำถามเรื่องนี้เลยหลายคนมีความรู้สึกว่าเราถูกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างเช่นจำนวนผู้ติดเชื้อมันน่าจะเยอะกว่านี้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเยอะกว่านี้หรือเปล่าหรืออะไรไอ้ตรงนี้อยากให้กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผมเชื่อว่ามีความไม่ตรงกันของตัวเลขจริงผมเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าเรื่องว่าปกปิดไหมผมคิดว่าเขาไม่ได้ปิดแต่มันเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการมากกว่าการบริหารจัดการบางอย่างเราไปล็อกตัวเองเช่นผลการตรวจเลือดเนี่ยเราไปล็อกตัวเองว่าต้องมีผลเลือดอย่างน้อย2ห้องแลบซึ่งผลแลบมันตรวจมันก็ไม่พร้อมกันรอบการทำก็ไม่เหมือนกันการขนส่งก็ไม่เหมือนกันการรายงานก็ต่างกันเพราะฉะนั้นถามผมว่าทำไมแมทธิวถึงประกาศก่อนได้แมทธิวทราบผลจากรามา1แห่งแต่ตามนิยามที่เรากำหนดไว้เราก็รอ2แลบพอเรารอปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราปิดแต่พอผลแลบออกรุ่งขึ้นเราก็รายงานก็ไม่รู้จะบอกยังไงดีก็เอาว่าผมเชื่อว่าตัวเลขมันไม่ตรงกันมีตัวเลขจำนวนหนึ่งที่เรายังตรวจไม่พบจริงเนาะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเยอะจนขนาดที่มันเป็นที่น่ากังวลขนาดนั้น
ต่สุดท้ายก็คือต้องบอกว่าเราต้องดูแลตัวเองรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมดีที่สุดถูกไหมคะถูกต้องครับก็คือระมัดระวังตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะก็ดูแลตัวเองครับค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนสถานการณ์แบบนี้นะคะเราต้องดูแลตัวเราเองด้วยและที่สำคัญเนี่ยการดูแลตัวเราเองมันคือการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างที่คุณหมอสุทัศน์บอกค่ะเราต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ไปเป็นหลักเดือนนะคะคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่ากี่เดือนแต่อย่างไรก็ตามค่ะณช่วงนี้เราทำอะไรได้บ้างและร่วมมือกันอะไรได้บ้างแน่นอนดูแลตัวเองนะคะอย่าตื่นตระหนกค่ะแต่เราต้องตระหนักว่าเราต้องทำอะไรบ้างณสถานการณ์ที่เรากำลังสู้กับโควิดแบบนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์สุทัศน์นะคะโชตนพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะคุณผู้ชมคะรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเรานะคะได้มีการต่อเนื่องกันเป็นปีที่4แล้วนะคะและเราปรับเนื้อหาเข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงเรื่องของการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยนะคะและการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมืองค่ะและทั้งหมดนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายจริงๆนะคะและรายการเดอะคีย์ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะของสถาบันพระปกเกล้านะคะสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวทีเอ็นช่อง16ค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมีข้อติชมอะไรสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ Facebook ของสถาบันพระปกเกล้าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะในแพทย์สุทัศน์ดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ